สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณติ๊กกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณติ๊กก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมนะคะค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมมี6ทักษะนะคะทักษะแรกทักษะการตั้งสมมุติฐานทักษะที่2ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะที่3การกำหนดและควบคุมตัวแปรทักษะที่4การทดลองทักษะที่5การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปทักษะที่6การสร้างแบบจำลองแต่ในคลิปนี้ครูติ๊กจะสอนนักเรียนแค่2ทักษะนะคะก็คือทักษะที่1และทักษะที่2ค่ะทักษะที่1นะคะทักษะการตั้งสมมุติฐานหมายถึงการตั้งคำถามหรือคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรโดยสมมุติฐานสร้างขึ้นจะอาศัยการสังเกตหรือว่าความรู้และก็ประสบการณ์ภายใต้หลักการกฎหรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบได้ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะข้อแรกสามารถตั้งคำถามหรือคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้และ2สามารถตั้งคำถามหรือคิดหาคำตอบล่วงหน้าจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆได้นะคะนักเรียนดูในภาพตัวอย่างนะคะจะมีตู้ปลา1ตู้แล้วก็มีเด็กๆอยู่3คนใช่ไหมคะเด็กคนแรกเด็กผู้ชายคนแรกนะคะถามว่าปลาเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะก็มาจากการสังเกตหรืออาจจะมีประสบการณ์และเด็กผู้ชายคนที่สองก็ตอบว่าหรือคิดคำตอบไว้ว่าคงจะมีอาหารไม่พอก็มาจากการสังเกตหรือมีประสบการณ์เหมือนกันและเด็กผู้หญิงน้ำในตู้ปลาคงจะเน่านะคะนี่ก็คือทักษะการตั้งสมมติฐานต่อไปค่ะทักษะที่2ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการหมายถึงการกำหนดและอธิบายความหมายและขอบเขตของคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคลความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะคือความสามารถอธิบายความหมายและขอบเขตของตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการทดลองได้นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนดูในภาพตามคุณครูไปด้วยนะคะมีกระต่ายอยู่2ตัวตัวแรกจะเลี้ยงด้วยแครอทและตัวที่2จะเลี้ยงด้วยอาหารเสริมสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบเอาไว้ล่วงหน้าใช่ไหมคะกระต่ายที่เลี้ยงด้วยแครอทจะเจริญเติบโตกว่ากระต่ายที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมนิยามเชิงปฏิบัติการก็คือคำว่าเจริญเติบโตเจริญเติบโตอย่างไรล่ะก็มีน้ำหนักหรือว่ามีขนาดเพิ่มขึ้นเราสามารถนำกระต่ายไปชั่งน้ำหนักนะคะว่าตัวที่เลี้ยงด้วยแครอทมีน้ำหนักเท่าไหร่และตัวที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมมีน้ำหนักเท่าไหร่เช่นเดียวกันค่ะกระต่ายตัวที่เลี้ยงด้วยแครอทก็จะมีน้ำหนัก2กิโลกรัมและกระต่ายที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมก็จะมีน้ำหนักแค่1กิโลกรัมแสดงว่าคำตอบที่เราคาดคะเนไว้ล่วงหน้าก็เป็นจริงใช่ไหมคะว่ากระต่ายที่เลี้ยงด้วยแครอทจะเจริญเติบโตกว่ากระต่ายที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทักษะการตั้งสมมุติฐานและทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนักเรียนก็คงจะพอเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ครูติ๊กก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่11และหน้าที่15นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ